ได้ขนาดนี้ก็จะดีแล้วนะครับเพราะว่าประหยัดไปได้นักแต่ว่าตอนนี้มันน้ำมันถูกมันก็เลยบ่าค่อยชัดเจนถ้าสักกระใดถ้าช่วงก่อนน้ำมันแพงนี่ชัดเจนกว่านี้เนาะอันนี้กองนั่นก็คือระบบที่ติดตั้งอยู่ครับอ๋อครับครับอันนั้นจะอยู่ในกล่องเท่านั้นนะครับแล้วก็อันนี้ต่อแก๊สเข้าที่ตังมองกล่องเลยอ๋อครับครับไฮโดรเจนอ๋อให้เป็นไฮโดรเจนนะครับอันนี้รถคันนี้เดิมใช้โซล่าใช้ดีเซลครับอ๋อใช้โซล่านะโอเคครับอันนั้นที่หันนี่คือกล่องที่ติดตั้งเข้าไปนะครับคอนโทรลใช่ไหมครับกล่องคอนโทรลครับ